ครับผมก็สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ตอบคอมเมนต์พี่น้องคุณถามเข้ามานะครับเพื่อนๆ DFC ถามเข้ามานะครับว่าค่าใช้จ่ายในการถอดบทวาล์วนะครับประมาณกี่บาทนะครับจากคำถามนี้นะครับผมจะอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังได้เข้าใจนะครับว่าหลักในการที่เรานะครับจะทำการถอดนะครับฝาสูบออกมาทำการบดวาล์วนั้นนะครับเราจะต้องเจออะไรบ้างเราจะต้องถอดอะไรบ้างนะครับทุกท่านซึ่งนะครับจากคำถามที่ถามเข้ามานั้นหนึ่งไม่ได้ระบุรุ่นรถไม่ได้ระบุยี่ห้อรถว่าเป็นรถรุ่นไหนประเภทใดและก็ข้อที่สองก็คือเขาไม่ได้ระบุมาว่าจะต้องถอดลงมาทำอะไรมีเหตุผลอันใดนะครับที่จะต้องทำการถอดลงมาบดวาล์วนะครับเขาไม่ได้ระบุเหตุผลมานะครับดังนั้นนะครับการที่เรานะครับจะไปทำการถอดนะครับฝาสูบเนี่ยออกมาทำการบดวาล์วนั้นมันต้องมีเหตุผลจำเป็นจริงๆนะครับในกรณีที่เรามองว่าวาล์วรั่วเนี่ยวาล์วรั่วรถมันสตาร์ทติดได้เป็นปกติอยู่นะวาล์วรั่ววาล์วซึมนิดหน่อยเนี่ยนะครับยกเว้นนะครับกรณีวาล์วค้างนะครับวาล์วค้างวาล์วปิดไม่สนิทนะครับอันนี้มันไม่ใช่รั่วแล้วล่ะนะครับมันจะเป็นลักษณะแสงลอดเข้ามาเลยนะครับหรือเราพูดอีกกรณีหนึ่งก็คือนะครับอาจจะมีขี้ขมเหลานะครับเข้าไปเกาะใบวาล์วทำให้ใบวาล์วของเรานะครับปิดไม่สนิทในกรณีที่สองนี้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องทำการถอดนะครับฝาสูบออกมาทำการบดวาล์วนะครับแต่ก่อนที่เราจะทำการถอดฝาสูบลงมาบดวาล์วนั้นนะครับผมมีคำแนะนำนะครับแนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับในกรณีรถไม่มีกำลังอัดนะครับกดคันสตาร์ทแล้วไม่มีแรงเลยนะครับคันสตาร์ทไม่สู้เท้านะครับมันบ่หนักบ่แน่นเลยนะครับวางง่ายๆครับพี่น้องนะครับให้เพื่อนๆทำการถอดหัวเทียนออกมานะครับถอดหัวเทียนออกมาแล้วนะครับให้เอาน้ำมันเครื่องนะครับเทเข้าไปภายในรูหัวเทียนนะครับประมาณ1ช้อนแกง1ถึง2ช้อนแกงนะครับใส่หัวเทียนกลับเข้าไปแล้วก็กดคันสตาร์ทนะครับนะครับกดคันสตาร์ทให้มันเกิดแรงอัดแรงอัดนะครับพอมันมีแรงอัดแล้วเราก็ถอดหัวเทียนออกมานะครับพอถอดหัวเทียนออกมานะครับเราก็ลองนะครับทําการกดคันสตาร์ทดูนะครับเพื่อไล่น้ํามันนะครับที่เราใส่เข้าไปทีแรกนั่นแหละนะครับเพื่อไล่น้ํามันออกมานะครับทุกท่านหลังจากที่เราทําการไล่น้ํามันออกมาแล้วนะครับก็ล้างทําความสะอาดหัวเทียนแล้วก็ประกอบกับเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ทําการสตาร์ทดูถ้าหากว่าทําแล้วนะครับรถมีกําลังอัดนะครับก็นะครับจบงานไปนะครับแต่ถ้าทําแล้วรถไม่มีกําลังอัดอันนี้ได้ทําการถอดลงมาทําการบดวาล์วนะครับอย่างแน่นอนเลยนะครับทุกท่านเอาล่ะนะครับทีนี้นะครับเราก็มาพูดถึงนะครับนี่แหละนะครับถ้าเป็นรถออโตเมติกนะครับถ้าเป็นรถออโตเมติกหลายๆรุ่นหลายๆค่ายหลายๆยี่ห้อนะครับการที่เราจะทำการถอดนะครับเอาฝาสูบนะครับลงมาทำการบดวาล์วเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายมันจะสูงมากเลยเพราะว่ารถหลายๆรุ่นนะครับเวลาที่เราจะทำการถอดเอาฝาสูบออกมานั้นต้องแยกโครงสร้างกับตัวเครื่องยนต์ออกมาจากกันก่อนถึงจะทำการถอดฝาสูบได้นะครับอย่างเช่นในตระกูลคลิกทั้งหลายแหล่นี่แหละนะครับเพื่อนๆคลิกสกูปปี้อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นยามาฮ่าก็จะเป็นรุ่นใหม่ๆขึ้นมานะครับเริ่มที่เป็นหัวฉีดขึ้นมาอย่างเช่นมิโอฟิโน115ไอฟิโอเล่ฟิลาโนอย่างเงี้ยนะครับเราจะไปถอดฝาสูบโดยที่เราไม่แยกโครงสร้างออกจากตัวรถเนี่ยมันก็ทำได้ยากนะครับทุกท่านดังนั้นค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับและที่สำคัญถ้าหากว่าเป็นรถหม้อน้ำนะครับค่าใช้จ่ายนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกในเรื่องของน้ำยาหม้อน้ำประเจนนะครับประเจนเสื้อสูบประเจนฝาสูบประเจนชุดบนนะครับซินระบบซินในระบบปั๊มน้ำต่างๆนะครับทุกท่านเราต้องได้เปลี่ยนอยู่แล้วค่าใช้จ่ายมันจะเยอะยิ่งหนักเข้าไปกันใหญ่เลยนะครับถ้าหากว่าเป็นรถ4วาล์วนะครับถ้าว่าเป็นรถ4วาล์วเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆทำการถอดออกมาเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่น CBR R15 อย่างเงี้ยนะครับ CBR ดีหน่อยนะครับไม่ได้ถอดเครื่องลงมาแต่ถ้าเป็นพวก R15 M/ นะครับหรือว่า CBR ตัวใหม่ๆอย่างเงี้ยออกมาตัวหัวฉีดออกมานะครับเวลาที่เราจะทำการปรับตั้งวาล์ว
นะครับหรือว่าทำการบดวาล์วเนี่ยนะครับโอ้ยากนะครับแทบจะได้ถอดเครื่องลงเลยนะครับทุกท่านนะครับต้องทำการหย่อนตัวเครื่องลงมาถึงจะทำการเปิดฝาสูบได้นะครับรถกลุ่มนี้นะครับและที่สำคัญถ้าหากว่าเป็นรถ4วาล์วเนี่ยนะครับปรับตั้งวาล์วด้วยแผ่นชิมนะครับค่าแผ่นชิมแผ่นละ250บาทนะครับประมาณนี้เด้อนะครับ4วาล์วจะใช้กี่แผ่นก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับหรือว่าอาจารย์ช่างท่านใดนะครับเซฟค่าใช้จ่ายได้นะครับโดยการเกียร์แผ่นชิมวาล์วนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำการบดวาล์วนะครับทุกครั้งที่เราทำการบดวาล์ววาล์วจะถอยหลังขึ้นมานะครับเราจำเป็นจะต้องทำการตัดแผ่นชิมออกหรือว่าเกียร์ตูดวาล์วออกช่วยนะครับให้มันมีช่องว่างนะครับไม่ให้แคมกับเกลืองวาล์วไม่ให้แคมกับก้นวาล์วนะครับมันชนกันนั่นเองหรือว่าไม่ให้วาล์วมันยันนั่นเองนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็เป็นเพียงนะครับข้อมูลเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าหากว่านะครับรถของเรานะครับถอดออกมาแล้วล่ะมาเจอปัญหานะครับปัญหาอะไรปัญหาตรงที่ว่าใบวาล์วก็สึกบ่าวาล์วก็สุดนะครับอันนี้แหละนะครับค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมนะครับจากการที่เราจะถอดออกมาบดเฉยๆนะครับทีนี้ต้องเปลี่ยนวาล์วแล้วล่ะนะครับต้องเปลี่ยนวาล์วต้องปาดบ่าวาล์วหรือว่าอาจจะต้องทำการตีบ่าวาล์วค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยนะครับทุกท่านนะครับเอาเฉพาะนะครับเรื่องของซินวาล์วเนี่ยถ้าซินวาล์วแท้ๆเนี่ยตัวนึงตกประมาณ100บาทนะถ้ารถ4วาล์วก็4ตัวก็คูณกันไปนะครับทุกท่านก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยอย่างเช่นเคสนี้เห็นไหมเนี่ยนะครับถอดวาล์วออกมานะครับทำเครื่องนะครับสุดท้ายก็ต้องไปทำการปาดบ่าวาล์วมาใหม่เลยนะครับเปลี่ยนวาล์วทั้งไอดีไอเสียไม่ใช่ว่าถอดออกมาแล้วนะครับจะทำการบดแล้วก็จบงานนะครับทุกท่านถ้าหากว่าถอดออกมาแล้วนะครับมาเจอบูทขาวาล์วหลวมอีกล่ะนะครับอันนี้เราก็ต้องได้ทำการอัดบูทขาวาล์วปาดบ่าวาล์วใหม่นะครับเปลี่ยนใบวาล์วใหม่นะครับค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเพิ่มขึ้นไปตามนั้นนะครับทุกท่านนะครับอันนี้ก็คือพื้นฐานนะครับทีนี้นะครับเรามาพูดถึงรถรุ่นไม่รถรุ่นเก่าๆเนี่ยอย่างเช่นเวฟ 110i นะครับหรือว่าตระกูล Spark 115i เนี่ย Spark Z Spark X เราเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราจะทำการถอดออกมาบดวาล์วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเชื่อไหมว่าถ้าหากว่าเราถอดออกมาปั๊บ1ประเจนชุดบนเราได้เปลี่ยนอยู่แล้ว2ถอดออกมาซีนก้านวาล์วเราได้เปลี่ยนอยู่แล้ว3ถ้าหากว่าถอดออกมาแล้วนะครับน็อตคอท่อไอเสียนะครับเกิดขาดทำไงล่ะทีนี้นะครับงานใหญ่เข้าไปอีกเลยนะครับทุกท่านนะครับอย่างเช่นนะครับในรถตระกูลยามาฮ่าไม่ว่าจะเป็นมีโอสปงสปาร์คพวกนี้นะครับเวลาที่เราถอดออกมานะครับเนี่ยถ้าหากว่าเรามาเจอไม้ไอติมหรือว่าตัวประคองโซ่ราวลิ้นเนี่ยนะครับตัวบนตัวล่างมันแตกมันหักมันขาดนะครับเราก็ต้องซื้อใส่อีกนะครับมันก็เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับทีนี้นะครับอย่างเช่นรถตระกูลเวฟอย่างเงี้ยเราถอดออกมาปั๊บเรามาเจอยางกิ้งยางกดโซ่นะครับมันเสื่อมสภาพมันช้ำรุดนะครับท่านจะไม่เปลี่ยนจริงหรือจะประกอบเข้าไปจริงหรือนะครับเราก็ต้องทำการเปลี่ยนอยู่ดีนะครับถ้าถอดออกมาปั๊บแล้วนะครับเรามาเจอปัญหานะครับลูกสูบแหวนหลวมล่ะเราจะทำยังไงนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้ารถของเรามีกำลังอัดติดได้อยู่ไม่จำเป็นจะต้องทำการถอดลงมาบดวาล์วนะครับย่องนอกที่จากว่ากรณีมีขโมยมาค้างใบวาล์วไอเสียนะครับใบวาล์วไอเสียมันสกปรกนะครับมันจะมีก้อนขี้ขโมยพวกนี้มาค้างอยู่ใบวาล์วทำให้ใบวาล์วปิดไม่สนิทนะครับก็อย่างที่บอกไปในกรณีใบวาล์วปิดไม่สนิทเอาน้ำมันกรอกเข้ารูหัวเทียนมานะครับพอกรอกเข้ามาปั๊บสักประมาณ1ช้อนแกงนะครับขันหัวเทียนเข้ามานะครับแล้วก็กดคันสตาร์ทนะครับกดได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันนะครับถ้ามันกดไม่ลงเราถอดหัวเทียนออกแล้วเราค่อยกดใหม่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดจนกว่าน้ำมันจะกระเด็นออกไปจากห้องเผาไหม้ตรงนี้หมดพอเรากดไล่น้ำมันออกไปหมดเราก็ประกอบหัวเทียนกลับแล้วก็ทำการสตาร์ทนะครับถ้ามันมีกำลังอัดมันติดก็จบงานนะครับแต่ถ้ามันไม่มีกำลังอัดก็นะครับแสดงว่าไม่วาล์วคดนะครับก็เป็นเรื่องของลูกสูบแหวนหลวมนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆไปพิจารณาตามนี้ด้วยก็แล้วกันสำหรับเพื่อนๆที่บอกว่าจะทำการถอดวาล์วลงมาบดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะนะครับถ
ถอดลงมาปุ๊บค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถอดออกมาเจอใบวาล์วสึกบ่าวาล์วสึกเราก็ต้องเปลี่ยนบูทขาวาล์วหลวมเราก็ต้องเปลี่ยนซีนก้านวาล์วเราก็ต้องเปลี่ยนปะเก็นชุดเราก็ต้องเปลี่ยนถ้าเป็นรถมีหม้อน้ำนะครับระบบน้ำเพิ่มเข้ามานะครับค่าใช้จ่ายมันเยอะนะครับถ้ารถรุ่นไหนได้ทำการแยกชิ้นส่วนจากตัวถังกับเครื่องแยกออกจากกันค่าใช้จ่ายหลักพันเลยนะเฉพาะค่าแรงนะครับถ้าเป็นรถใหญ่ๆอย่างพวก R15 M Slash พวกนี้ต้องถอดเครื่องหย่อนเครื่องลงถึงจะทำการถอดฝาสูบได้นะครับวันนี้ค่าใช้จ่ายก็หลักพันแล้วก็มาค่าทำการถอดปรับตั้งวาล์วค่าความสึกล้อประเกณฑ์อีกโอ้หลายพันเลยนะครับถ้ารถสตาร์ทติดอยู่ขี่ได้อย่าไปทำการถอดนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะนะครับทุกท่านนะครับในคลิปนี้ก็พูดไปเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นข้อคิดเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆ นะครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะระบุให้ได้ว่ามันจะหมดเท่าไหร่เพราะว่าเราถอดออกมาเราไม่รู้หรอกข้างในอะไรจะเสียนะครับคนที่ถอดเท่านั้นถึงจะรู้ว่าถอดออกมาแล้วต้องเปลี่ยนอะไรบ้างจะหมดเท่าไหร่นะครับเอาอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับกระเดื่องวาล์วลูกกลิ้งโรลเลอร์ถ้าถอดออกมาแล้วเจอลูกกลิ้งหลวมนะครับคู่ละ 5-600 ก็ว่ากันไปเห็นไหมนะครับค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับจากการที่เราถอดออกมาถ้าไม่พร้อมอย่าทำการถอดโดยเด็ดขาดคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับ